สวัสดีครับผมเอปทูนะครับเจ้าของอู่เอเลซิ่งกาลาดนะครับวันนี้นะครับรถยนต์ที่ผมใช้ส่วนตัวนะครับก็ครบกำหนดถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยผมเองก็ใช้น้ำมันเครื่องที่เป็นซินเทติก 100% อยู่แล้วนะครับรถคันนี้เราได้รับการปรับแต่งนะครับเพิ่มแรงม้าปรับแต่งเพิ่มบูสต์เทอร์โบไปนะครับรถยนต์คันนี้เองเนี่ยเราก็ใช้งานในชีวิตประจำวันทุกวันใช้ซื้ออะไรไปรับไปส่งลูกอะไรก็แล้วแต่ผมจะใช้คันนี้เป็นหลักนะครับคือรถยนต์คันนี้นะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยครับได้ลองใช้น้ำมันเครื่องมาหลากหลายยี่ห้อนะครับจนมาวันนี้มีโอกาสที่จะได้ลองน้ำมันเครื่อง PTT Lubricant นะครับ Dynamic Common Rail Synthetic 5W40 นะครับซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาทดลองใช้กับรถยนต์ของผมจริงๆนะครับว่าหลังจากการที่เราได้ลองแล้วเนี่ยเป็นยังไงคุ้มค่าไหมดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอ้รู้สึกว่าเครื่องเงียบขึ้นครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้ก็คือเครื่องยนต์เงียบขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าคันเร่งมันจะเบาๆกว่าเดิมหน่อยอัตราเร่งรู้สึกได้ว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คันเร่งมันเบาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันอัตราเร่งมันก็จะตามมาด้วยณตอนนี้ที่รู้สึกได้แน่ๆนะครับก็คงเป็นเรื่องของเสียงแล้วก็อัตราเร่งที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นเสียงเครื่องยนต์เงียบลงแบบชัดเจนอีกสักประมาณ1เดือนครับก็1เดือนเนี่ยผมใช้รถได้อยู่ประมาณสัก 5,000 โลครับเดี๋ยวเราก็มาลื้อดูกันว่าสภาพของเทอร์โบเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเครื่องรถคันนี้ได้ถูกปรับแต่งเพิ่มแรงม้าแล้วก็เพิ่มอัตราบูสต์ที่สูงกว่าสแตนดาร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูกันว่าสภาพของแกนเทอร์โบของบูสต์มันเป็นยังไงสวยงามการหล่อลื่นมันดีจริงมั้ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็ตั้งแต่ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง PTT Lubricant Dynamic Common Rail Synthetic นะครับก็ประมาณสักเดือนหน่อยๆแล้ววิ่งมาประมาณ 4,000 กว่าโลเกือบ 5,000 โลแล้วหลังจากผ่านการใช้งานมาเนี่ยผมว่าน้ำมันเครื่องมันยังคงคุณภาพอะครับแม้ว่าเราจะใช้งานมาถึง 5,000 โลแล้วก็ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างหนักช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลื้อเทอร์โบดูกันว่าหลังจากที่เราใช้น้ำมันเครื่อง PTT Lubricant Dynamic Common Rail Synthetic แกนเทอร์โบสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวผมพาไปลื้อมาครับเดี๋ยวเราจะมาลื้อเทอร์โบให้ดูกันนะครับก็เทอร์โบมันจะมีแกนนะครับแล้วก็มีบูสต์ทองเหลืองอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาถ้าน้ำมันเครื่องเนี่ยเลือกเบอร์ค่าความหนืดมันไม่ตรงกับความต้องการเนี่ยครับมันจะทำใหแกนเทอร์โบเนี่ยสึกหล่อเร็วกว่าปกตินะครับแล้วก็เกิดปัญหาได้ตอนนี้เวลาเดี๋ยวเราลื้อออกมาดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูว่าอันนี้มันเป็นยังไงสภาพมันเป็นยังไงนะครับโดยปกติมันจะต้องไม่เป็นคาบไหมครับมันมีคาบได้เพราะมันหมุนเทอร์โบเนี่ยหมุนรอบเป็นแสนนะครับแต่ว่าถ้าน้ำมันเครื่องที่ดีนะครับมันต้องไม่มีรอยไหมเดี๋ยวเราก็มาดูกันเดี๋ยวเราแกะมาให้ดูกันครับผมยกผ่านการใช้งานไปแล้วแกนเทอร์โบนี่สวยจริงเลยไม่มีรอยไหม้เลยครับไม่มีคราบอะไรเกาะเลยครับแล้วเราก็ผ่านการใช้งานจริงทดสอบจริงแล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับน้ำมันเครื่อง PTT Lubricant Dynamic Common Rail Synthetic นะครับส่วนตัวผมเนี่ยมั่นใจเลือกใช้เบอร์ 5W40 นะครับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากลองใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับก็ห
าซื้อได้ที่ Fit Auto นะครับหรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะครับส่วนถ้าสนใจจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตัวนี้ที่อู่ผมก็ที่ A-Racing Garage นะครับติดตามได้ในเพจ A-Racing Garage นะครับแล้วก็ Facebook A-Batoo นะครับหรือที่เบอร์0948246259ครับ